วันนี้นะคะเราก็จะได้ออกจากที่นี่กันแล้วเมื่อวานก็เป็นวันสุดท้ายของการกักตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำการเก็บของทุกอย่างแล้วก็ย้ายบ้านกันสภาพของ14วันของเรานะคะใช่แล้ว14วันที่ผ่านมาเราอยู่ในห้องที่แบบแค่นี้เองอะสุดยอดปะนี่น่ารักมากขนมาจากที่ไทยนะคะแดนจังสเตชันอีกแล้วกำลังงงว่าอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นที่แบบเอาไปยกของตัวนี้เจ้าชิ้นใหญ่เข้ามาแต่หน้าต่างแค่นี้จะเข้ามาได้หรออันนี้คือขึ้นไปดูชั้นบนกันบันไดสูงมากยอกเวอร์คือตรงนี้จะยืนได้แล้วมันก็จะเอนละหน้าไปทางฝั่งนู้นอ๋อหน้าคนอีกสองก็คือต้องคานเข่าเข้าไปแบบนี้พออยู่ข้างในนอนแล้วนี่ก็มวนจิจิมาเมื่อวานนะคะก่อนออกจากบ้านไหวมีแบบว่าเมคโอเวอร์ตัวนิดหน่อยนะก็คือทำการตัดผมเองอันนี้คือเล็มผมขึ้นเองนะคะประมาณแบบเท่านี้แล้วก็มีการสไลด์ผมข้างๆแล้วก็เล็มหน้ามาขึ้นด้วยนะแล้วก็ใช่แล้วเราย้อมสีผมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าโคนมันยังแบบสีตัดๆกันอยู่เลยไม่ต้องตกใจว่าทำไมหน้ามันโสมๆนะเพราะว่าไหวไปแบบเผลอฟังเพลงนึงเนาะมันเศร้ามากแล้วแบบร้องไห้เฉยเลยอะร้องไห้ไม่หยุดเลยฟัง3รอบร้องไห้3รอบร้องจนแบบดูดิตาบวมๆแล้วเครื่องสำอางก็คือแบบไปเหมือนตอนเช็ดหน้าแล้วจริงๆคือมันเป็นเพลงแบบเด็กเพลงของเด็กด้วยนะแต่แบบเนื้อหาเศร้ามากเคยฟังตั้งนานแล้ววันนี้มาฟังอีกรอบนึงเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันเศร้าขนาดนี้ Puff the Magic Dragon เศร้ามากลองไปฟังดูทุกคนมีกล้องด้วยเจ้าโบเซโอ ฮัลโหลไปเหรอ หนูกูเหรอ ไปเหรอ จิกินคาชิโควะซ่ะ โอ้คาชิโควะซ่ะ จิกิน จิกิน เลย ฮัลโหล ไฮเทคมากเลยถ้าเราอยากรู้ว่ามีใครมาหน้าห้องเราก็แบบเฮ้ยแอบดูได้เลือกได้เองเลยคู่ตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนอันเนี้ยคือแบบขัดใจมากเลยอะตู้เย็นมันไม่มีที่วางข้างนอกอะเขาก็ต้องเอาไว้ข้างในงงใจคนออกแบบนี่นะคะพวกวาร์ดโรบมันอยู่ข้างในตรงนี้อันนี้น่าจะทำเป็นห้องแต่งตัวแล้วมันก็ไม่น่าใหญ่พอจะให้นอนแล้วตู้เย็นก็คือแบบอยู่ในนี้เวลาทำอาหารก็คือแบบเสียใจหน้าต่างเล็กไปหน่อยไม่หน่อยเล็กเลย我爸睡睡睡觉。嗯。어땠어편하네어때딱딱해친구사야지อันนี้นะคะก็คือไปเอาของจากบ้านเพื่อนโอป้ารอบที่2แล้วอันนี้เป็นของของหวายตั้งแต่แบบมาอยู่ที่เกาหลีเลยนะปีที่แล้วเหนื่อยจังเดี๋ยวต้องกลับไปเอาอีกรอบนึงนะคะI
뭐야? 나도 갑자기 움직여가지고. 벗겨도 돼? 아직. 저거 벗어주세요. 이거 계란 맛있다. 응. 계란 맛있지? 응. 계란 더 달라고 할까? ตรงนี้ก็ปวดหัวเข่าก็ปวดจากเมื่อวานที่แบบยกของน่ะเหมือนไปออกกำลังกายเมื่อวานนะคะใส่แมสแล้วก็แบบขนของแล้วเหงื่อออกใช่ไหมแล้วแมสอาจจะไม่สะอาดด้วยมั้งก็เลยแบบผื่นขึ้นเบาๆนะคะแล้วก็คันฮัลโหลตอนนี้นะคะเราก็เตรียมตัวกำลังจะออกจากบ้านไม่ใช่แค่เตรียมตัวหรอกก็กำลังจะออกจากบ้านแล้วนะคะวันนี้เราจะไปซื้อของที่วันนี้เราจะไปซื้อของที่อีเกียกันนะคะจริงๆตอนแรกอะคิดว่าอีเกียมันมีแค่2ที่ในเกาหลีก็คือเป็น2ที่ที่อยู่ในโซใช่ไหมแต่เมื่อคืนก็คือลองเซิร์ชดูจริงๆมีตั้ง4ที่แล้วอะแล้วก็มีที่หนึ่งที่แบบไม่ไกลจากเมืองที่หวายอยู่มากก็เดี๋ยวเราไปที่นั่นกัน김치볶음밥하나요포테이토가여기있네 이게 근데 뭐하는거예요เดี๋ยวเราจะมาทำห้องเก็บเสื้อผ้าห้องแต่งตัวกันก่อน This is a real disaster อันเนี้ยคือเมื่อวานก็เก็บไปคร่าวๆนิดนึงแล้วแต่ก็ยังเหลืออีกมหาศาลมากตรงนั้นนะคะเป็นกองที่แบบใส่ไม้แขวนเตรียมไว้แล้วแค่เอาไปแขวนแล้วก็กล่องนั้นจะเป็นกล่องแบบเสื้อผ้าหน้าหนาวเดี๋ยวเราต้องจับแยกมาอีกทีนึง
계란 좋아하잖아. 응. ปกติไหวตื่นมาจะแบบอาบน้ำไม่ทันนะก็คือจะนั่งเรียนก่อนแล้วก็พอเลิกเรียนบ่ายโมงค่อยอาบน้ำนะคะแต่ว่าตะเกียบพอพัก20นาทีใช่ไหมก็รีบไปอาบน้ำเพราะวันนี้เฟอร์นิเจอร์จากอีเกียจะมาส่งนะคะเขาบอกว่าจะเป็นช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงถึง5โมงเย็นไม่รู้ว่าตอนไหนคือจริงๆจะบอกว่าแอบแบบกังวลนิดนึงนะคะเพราะว่าโอป้าไม่อยู่หนูไปทำงานแล้วเราก็คือต้องรับคนเดียวก็ไม่รู้ว่าแบบจะพูดกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะต้องการสื่อสารกับเรามากขนาดไหนต้องมีประกอบเตียงให้ด้วยต้องเรียนอีกคาบนึงนะคะอิกกี้ทิกกี้ก็จะสลับกันไปทุกวันก็อย่างวันนี้เรียนฟังใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะเรียนอ่านเดี๋ยวเข้าซูมกันก่อนเราต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้เอาเตียงมาวางไว้ตรงนี้ตอนแรกคิดอยู่ว่าหัวเตียงจะหันทางไหนดีแต่แบบปลั๊กมันอยู่ตรงเนี้ยปลั๊กมันก็น่าจะอยู่หัวเตียงเนาะน่าจะอารมณ์แบบเปิดเข้ามาแล้วก็เจอเตียงแบบนี้เลยก็คือเตียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยพอดีกับปลั๊กตรงนี้มากเลยแล้วก็อันนี้นะคะฝั่งนี้ทำเป็นลิ้นชักเปิดออกมาแบบจะได้เก็บของได้
ตรงเนี้ยค่ะเขาให้เลือกได้ว่าเราจะเอาสูงหรือเอาต่ำคือถ้าสูงอันนี้ไหวเลือกสูงใช่ไหมคะเบาะมันก็คือฟูกมันก็จะสูงขึ้นมาอย่างนี้เวลานอนก็จะแบบสูงๆหน่อยแต่ว่าถ้าเอาแบบอันต่ำมันก็คือจะต่ำลงก็อาจจะเก็บของตรงนี้ได้น้อยลงหน่อยแต่ว่าเตียงมันก็คือจะต่ำลงอาจจะเหลือประมาณเท่านี้เหนื่อยแต่ว่าในที่สุดเราก็ประกอบโต๊ะกินข้าวของเราเสร็จแล้วนะคะคืออยากให้มันเป็นแบบโต๊ะกลมอยู่แล้วอะแล้วก็ไม่ได้ขนาดใหญ่มากนะคะอันนี้คือเจอที่อีเกียสวยมากเลยคือแบบไม้ก็โอเคขาเป็นสีดำก็โอเคตัดกับแบบห้องสีขาวดีนะคะ